ง่ายที่สุดรัดที่สุดที่เฟิร์นทำมาก็คือให้เราเบื่อหน่ายกับการทำงานเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเบื่อเพื่อนร่วมงานเบื่อเจ้านายเบื่อลูกน้องเบื่ออะไรก็แล้วแต่แล้วมันแบบไม่อยากทำแล้วอยากออกละง่ายที่สุดรัดที่สุดที่เฟิร์นทำมาก็คือให้เรามีความสุขกับสิ่งเล็กๆรอบๆตัวเราเนี่ยแหละค่ะสมมติไปทำงานวันนี้ไปทำงานรถไม่ติดเลยโหมีความสุขละเราได้ไปทำงานแบบขับรถสบายทางโล่งแค่นี้ก็ฟีลกู๊ดตั้งแต่ก่อนไปถึงที่ทำงานแล้วใช่ไหมอย่างถ้าคุณทำงานร้านอาหารเราก็ได้ทำอาหารออกมาให้กับลูกค้ากินลูกค้าได้กินเขาก็หายหิวเขาก็มีความสุขถ้าคุณเป็นหมอพยาบาลมีคนไข้มาหาคุณสิ่งที่ดีที่สุดมีความสุขที่สุดที่คุณจะทำได้ก็คือให้คำปรึกษาเขาให้ดีที่สุดและเขาอะได้การแก้ปัญหาหรือได้รับคำแนะนำดีๆกลับไปการแค่เราได้ล้างจานนี้ก็มีความสุขได้เหมือนกันนะเหมือนถ้าเราแค่จดจ้องอยู่กับแค่สิ่งเล็กๆอะทำอะไรก็ได้ให้มันดีที่สุดเสร็จไปหนึ่งอย่างมันก็มีความสุขละการที่เราได้มีชีวิตอยู่แล้วก็ได้ทำงานเราได้สร้างอะไรสักอย่างมันมีคุณค่าให้ขอบคุณกับมันคุณเป็นคนมีความสุขมันล้นแน่นอนมันเก็บไม่อยู่หรอกพลังงานลบกับบวกอะแสดงออกที่คุณหมดเลยค่ะและคนข้างนอกก็จะได้รับเองโดยที่บางทีไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะก็สรุปสั้นๆก็คือให้คุณหาความสุขเล็กๆไม่ต้องใหญ่จากที่ทำงานให้เจอว่าสิ่งนั้นมันเป็นอะไรแล้วอย่าไปคิดถึงสิ่งที่มันเป็นปัญหาหรือถ้ามันเป็นปัญหาก็จริงอย่ามองว่ามันเป็นปัญหาให้มองว่ามันเป็นสิ่งที่จะทำให้เราก้าวหน้าหรือพัฒนาต่อไปเพราะทุกปัญหาเนี่ยมันมีไว้ให้เราแก้ไขและก็พัฒนาและคุณก็จะก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดถูกใจกดหัวใจกดติดตามด้วยนะคะมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์แชร์ข้างล่างได้สวัสดีค่ะ